วัสดีครับว่านิงกว่านิงค่ะ Welcome นะครับ everybody welcome to our grand opening of the Vap Thailand Tourism Product and Services ค่ะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันศิราสมินปัญญาเนรมิตรีค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภายในงานครั้งนี้ค่ะครับผมตั้มอิทธิชัยอัจฉริยสุนทรอุปนายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวครับมานะรับหน้าที่เป็น MC วันนี้เช่นเดียวกันครับใช่แล้วละค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะจะขอต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะสวัสดีครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมสัตวพลเจริญรงค์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านเดินทางมาครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าโครงการผมปั้นมานะครับต้องบอกว่าใช้เวลาเป็นปีนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มาถึงสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะครับต้องบอกว่าการร่วมมือครั้งนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราขาดผู้สนับสนุนหลักนะครับต้องขอขอบคุณคุณธีระคุณธนงศักดิ์นะครับแล้วก็บริษัท JSD รวมทั้งพาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแนวคิดในการดำเนินการของโครงการนี้นะครับเราเริ่มต้นจากบุคคล3ส่วนหลักด้วยกันส่วนแรกนะครับก็คือผู้ประกอบการและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านอีคอมเมิร์ซนะครับถามว่าทำไมต้องอีคอมเมิร์ซนะครับทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าชีวิตเรานั้นนะครับขาดอีคอมเมิร์ซไม่ได้อีกต่อไปนะเราจะทานอาหารเรายังต้องดูใน Google เลยนะครับเราจะไปเที่ยวเราก็ต้องดูใน Lazada ดูใน Agoda จองโรงแรมนะครับหรือว่าเซิร์ชดูในเว็บท่องเที่ยวต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้ล่ะเราจะทำอย่างไรครับอยู่กับเรื่องพวกนี้อย่างไรแล้วเอาสิ่งที่มันมาเป็นในชีวิตประจำวันกลายมาเป็นธุรกิจได้อย่างไรตรงนี้เองครับหลังจากที่ผู้ประกอบการหลายๆคนได้มานั่งพูดคุยกับผมนะครับเราก็ได้รับการร่วมมือนะครับสนับสนุนจากหน่วยงานราชการโครงการของเรานะครับเรามีแนวคิดว่านะครับการที่จะทำการตลาดในยุคปัจจุบันนะครับเราจำเป็นต้องใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสนับสนุนเพราะวันนี้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นจะสามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำธุรกิจและแข่งขันสู่ตลาดระดับโลกได้ในส่วนของทรท.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสปอร์ตทางด้านของภาคราชการนี่นะคะจุดประสงค์ของโครงการนี้แน่นอนประชารัฐเลยอันนี้อินเทรนด์อันนี้อินเทรนด์นะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของโครงการของตัวอีต้าเนี่ย3ส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจากภาคราชการหรือว่าหน่วยงานภาครัฐสมาคมต่างๆอันนี้ทางพี่วิโรจน์นะคะสมาคมไกด์ท่านเป็นบุคลากรที่สำคัญมากๆที่จะให้อินพุตต่างๆกับโครงการนี้และอีกส่วนนึงก็คือส่วนชุมชนจะบอกว่าตรงนี้ภาพของคำว่าชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากให้เราไม่ต้องห้ามลืมนะคะชุมชนคือจริงๆแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเป็นรากฐานการของคือสิ่งมันคือคานงัดของทุกๆเรื่องค่ะทรท.ยินดีมากๆเลยนะคะที่ทางภาคเอกชนจะช่วยในเรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวโดยที่ไม่ลืมเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนและปีนี้ในเรื่องของ local experience เองหรือว่าการท่องเที่ยวในด่านชุมชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทรท.เนี่ยประชาสัมพันธ์ด้วยภาพไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับผมสิ่งแรกเลยนะครับผมเชื่อว่าเราจะสร้างปรากฏการณ์ในแง่ของการรับรู้ให้กับคนในวงกว้างในระยะเวลาสั้นครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งจริงๆเรื่องของโครงการ Level Up Thailand เนี่ยเราแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทแรกก็คือไปบอกให้ชาวโลกรู้ว่าเรามีอยู่นะแล้วมีดีด้วยส่วนที่2ก็คือเราพัฒนาบุคลากรภายในประเทศเพื่อรองรับครับพัฒนาองค์ความรู้ของเขานั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับเราจะเติบโตไปด้วยกันเป้าหมายสำคัญก็คือ1ภายในสิ้นปีนี้นะครับเราจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างน้อย 100,000 คนภายใต้โครงการของเราเพราะว่าวันนี้นะครับเราก็ได้มีผู้ประกอบการจากประเทศจีนนะครับเป็นบริษัททัวร์รายใหญ่เข้ามาช่วยเราทำตลาดก็คือโดยรับมอบบัตรอีต้าการ์ดไปแจกให้ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวจีนถึง 10,000 ใบเลยจึงอยากเชิญชวนนะครับทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันแล้วก็เข้ามาร่วมเลเวอร์อัพประเทศไทยร่วมกันครับโอ้ขอเสียงตบมือดังให้อุปนายกอีต้าได้ครับผมค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกท่านมา